เธอตัดสินใจยังไงกับเรื่องการอภิเษกในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าหม่อมฉันแต่งงานแล้วครอบครัวของหม่อมฉันจะได้เงินเยอะไหมพี่คะการได้ทำตามสัญญาของเสด็จปู่เป็นหน้าที่สำคัญมากสำหรับฉันนิ่งไปก่อนนะพ่อผมหญิงของพ่อดูแลตัวเองด้วยนะลูกต่อจากนี้ไปคุณราตรีดาลาและชะเอมจะเป็นคนดูแลพัชยาตลอดไปพี่ค่ะงั้นฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหม่อมฉันให้ชะเอมไปเตรียมห้องประทับเรียบร้อยแล้วเพคะยังไงเดี๋ยวตามหม่อมฉันมาเลยนะเพคะได้เลยค่ะจะทรงประทับอยู่จนถึงวันอภิเษกเท่านั้นเพคะหลังจากนั้นจะย้ายไปพระตำหนักตะวันตกกับองค์ชายอินเพคะทำไมต้องย้ายด้วยอะคะที่นี่ก็ดีมากแล้วนะคะเนี่ยพระตำหนักตะวันตกจะเป็นที่ประทับขององค์รัชทายาทกับพระชายาทุกพระองค์ที่ผ่านมามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพคะองค์หญิงทรงพักผ่อนกันนะเพคะพระคู่มั่นเพคะพระราชาธาดามีรับสั่งให้ทรงเข้าเฝ้าเพคะI
ูนั่งได้คนนะจ้ะทำอะไรอยู่จ้ะเนี่ยทำสวนอยู่โอ้ยจะช่วยไหมล่ะได้เลยค่ะเป็นไหมอาจจะต้องสอนค่ะหนูเป็นแต่วาดรูปหนูไม่เป็นหาพระคู่มั่นไม่พบเลยเพคะหาดีแล้วเหรออาจจะไปเดินเล่นที่ไหนก็ได้หาทั่วแล้วแน่นะหาจนทั่วแล้วเพคะหมดแรงแล้วหูวังนี้ก็โหดนะยายแปลงดอกไม้ต้องเบลเลอร์บัลล่าแต่ใช้ให้คนแก่ทำซะได้เนี่ยหูพูดแล้วก็ขึ้นพูดแล้วก็ขึ้นใช้คนแก่นะดีแล้วจะได้มีงานทำนี่เรารู้ไหมคนแก่เนี่ยทำงานเยอะๆอายุยืนนะเออว่าแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหนูวาดอะไรอยู่ขอยายดูหน่อยสิได้เลยค่ะยายนี่ค่ะหนูเปิดให้นะคะดูสินี่โอ้ตายตายสวยจังเลยยายอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วนะไม่เคยรู้เลยว่ามีมุมสวยๆแบบนี้อยู่ด้วยหนูนี่มีพรสวรรค์นะต่อไปจะต้องเป็นศิลปินใหญ่แน่นอนเลยหนูคงไม่ได้เป็นศิลปินแล้วล่ะค่ะทำไมล่ะศิลปินน่ะอยู่ที่ไหนก็เป็นได้แล้วยายเชื่อว่ากำแพงวังเนี่ยปิดกั้นหนูไม่ได้หรอกมันคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนเลยสิโอ้ยยังเด็กอยู่แท้ๆจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในวังแบบนี้ยายรู้ไหมคะครอบครัวของเราอ่ะไม่เคยจะต้องแยกจากกันเลยพวกเราสนิทกันมากแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปหนูจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวไปไหนไม่ได้ถึงแม้จะกลับบ้านก็ตามอะค่ะเดี๋ยวดูก็ปรับตัวได้มีอะไรก็คุยกับยายได้นะยายจะเป็นเพื่อนของหนูดีไหม ดียิ้มแล้ว คุยกันเพลินแดดร้อนละไปไปกันเถอะไปแม่เดี๋ยวหนูถือให้ค่ะ โอ้ยเดี๋ยวหนูนวดให้ค่ะยายหนูนวดสบายมากหนูได้วิชามาจากคุณพ่อเลยค่ะเป็นเหรอเป็นค่ะสบายมากค่ะสบายมากละโอ้ยลูกยายตบหลังลูกค่ะเดี๋ยวหนูรับหน้าเองค่ะยายนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยพระคู่มั่นไม่หนูไม่ได้ทำอะไรเพคะคือหม่อมฉันแค่ไปวาดรูปที่สวนแล้วก็เห็นคุณยายเขาทำสวนอยู่อะค่ะหนูก็เลยไปช่วยคุณยายทำสวนแต่อย่าว่าคุณยายเลยนะเพคะเสด็จแม่เสด็จย่าเหนื่อยไหมเพคะไม่เหนื่อยหรอกนี่อินย่าว่าตอนเนี้ยวังเราเริ่มจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วนะใช่ค่ะย่า
คือหนูไม่รู้อะค่ะเพคะยาก็ต้องขอโทษนะพระคุณมันคือมันก็สนุกดีมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนธรรมดาได้ไปเดินชมสวนแล้วก็มีหลานสาวน่ารักชวนพูดชวนคุยมันก็สนุกไปอีกแบบนึงแล้วพระคุณมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะเพคะคุณราตรีฉันขอดูตารางเรียนของพระคุณมันหน่อยพระคุณมันฉันหวังว่าพรุ่งนี้เธอจะพร้อมนะช่วยทำตัวให้เหมาะสมหน่อยได้ไหมเหมือนที่องค์หญิงเขาเป็นกันก็ฉันเพิ่งมาอยู่นี่ได้แค่วันเดียวเองอ่ะฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนที่เป็นองค์หญิงเขาต้องทำตัวยังไงอ่ะแต่ตอนนี้เธอเป็นพระคู่มั่นฉันแล้วก็กำลังจะเป็นองค์หญิงของฉันด้วยเข้าใจใช่ไหมลูกต้องพร้อมนั้นนะอิ๋มการเป็นพระราชาที่ดีต้องรับผิดชอบดูแลประชาชนดูแลพระคุ้มมั่นพระคุ้มมั่นทรงรับชาดอกไม้เพิ่มไหมเพคะคู่มั่นทรงบรรทมมาทั้งวันแล้วนะเพคะทำไมยังง่วงอีกล่ะเพคะก็คุณราตรีอ่ะให้ยานอนหลับคณิ้งทำไมคะเนี่ยยานอนหลับยานอนหลับไหนเพคะก็นี่ค่ะ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 ยานอนหลับของคณิ้งเลยในหนังสือเนี่ยคุณราตรีค่ะคณิ้งพักแป๊บนึงได้ไหมคะนี่นะคะไม่ได้เพคะยังไม่หมดชั่วโมงเลยเพคะก็ประวัติศาสตร์ครูตีนอะไรเนี่ยค่ะไม่ต้องอ่านแล้วค่ะคณิ้งนะคะเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วนะคะใช่คณิ้งจำได้ถ้าอย่างนั้นพระคู่มั่นลองเล่าให้ฟังสิเพคะเสียงอะไรอะคะเพราะช่างเลยอะไม่ได้ยินเสียงนี้นานแล้วนะคะคุณราตรี
แต่วิ่งเพคะเธอมาทำไมมีเรียนไม่ใช่เหรอก็องค์ชายมาเล่นเสียงดังให้คณิ้งเสียสมาธิทำไมล่ะเจ้าคะว่ากันว่าเสียงดนตรีเนี่ยจะทำให้สมองเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะเพคะองค์ชายเล่นดนตรีให้พระคู่มั่นฟังแบบนี้พระคู่มั่นต้องเรียนได้ดีขึ้นแน่นอนเลยเพคะไม่ให้เขาฟังเหรอฉันไม่ได้เล่นให้เธอฟังฉันก็ไม่ได้จะฟังเขาหน่อยแต่มันได้ยินเองนี่นะสวยจังเลยค่ะราชพิธีกรีดนางเป็นพิธีการของหญิงสาวชาวปูตินที่กำลังจะแต่งงานเพคะเจ้าสาวจะต้องผลิตน้ำหอมที่มีกลิ่นเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวของตัวเองเพื่อให้สามีใช้ไปตลอดชีวิตเพคะกิ่งกันนิ่งเนี่ยนะไม่ใช่กลิ่นตัวเพคะหมายถึงต้องผลิตน้ำหอมที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพคะแล้วไปถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพวกพี่ๆก็ต้องมีกลิ่นน้ำหอมเฉพาะตัวของตัวเองด้วยสิคะพวกเราไม่มีหรอกเพคะว่าพวกเราอ่ะยังไม่ได้แต่งงาน
จึงไม่จำเป็นต้องทำกลิ่นนางเพคะแล้วทำไมอะคะทำไมที่นี่เขาไม่ให้แต่งงานหรอคะเขาไม่ได้ห้ามหรอกเพคะแต่ว่ามันเป็นประเพณีถ้าใครแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะต้องย้ายไปอยู่นอกวังซึ่งพวกเราเนี่ยสัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วว่าจะอยู่ดูแลราชวงศ์ปูตินไปตลอดชีวิตเพคะโอ้โหถ้างั้นแสดงว่าก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดเวลาห้ามไปไหนเลยงั้นนะคะโอ้ยนี่เบื่อตายอะเรามาเริ่มกันเถอะเพคะเรามีกลิ่นพฤกษามากมายเพคะไม่ว่าจะเป็นมะลิจามจุลีจำปาขาวกุหลาบลาเวนเดอร์ลิลลี่พวกสมุนไพรก็มีนะเพคะหรือว่าจะเป็นพวกไม้หอมหรือยางไม้ก็มีเพคะยังไม่ถูกเลยอ่ะเอาอย่างนี้เพคะองค์หญิงลองนึกถึงองค์ชายอินดูนะเพคะเพราะว่ากลิ่นนี้องค์ชายอินจะต้องใช้ไปตลอดพระชนชีพเลยนะเพคะถ้างั้นมีกลิ่นขี้หมาไหมคะองค์หญิงตัดเล่นๆแบบนี้ไม่ได้นะเพคะฉันรู้นะว่าเขามีงานยุ่งแต่ฉันก็ยังรบกวนเกรงใจจริงๆเจ้านายบอกว่าแค่คุณหญิงจะเรียกใช้ต่ออยู่ในโรงเขาก็จะลุกขึ้นมาช่วยฝากขอบใจพาคินด้วยนะได้ครับจะไปเรียนแล้วเหรอนะคุณครับโอชายตรงสง่างามมากนะครับความจริงฉันตั้งใจจะรอให้โตกว่านี้แต่เมื่อช่วงนั้นเขาเริ่มก่อนเราก็จำเป็นต้องเริ่มสักทีผมไปเรียนก่อนนะครับแม่คุณหญิงกฤษณาสั่งมาเลยครับฉันอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นคนนี้ได้ครับหม่อมฉันวางน้ำหอมไว้ตรงที่ทรงงานนะเพคะขอบใจนะขวดเก่าหมดพอดีเลยน้ำหอมที่มีไว้สำหรับเราเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ต้องอิจฉาหรอกองค์ชายอินอีกไม่กี่วันลูกก็จะมีกลิ่นน้ำหอมของลูกเองงั้นเราเริ่มกันเลยหลังงานอภิเษกองค์รัชทายาททรงมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะพะยะค่ะกระหม่อมทราบมาว่าตอนนี้องค์ชายกำลังทรงพระอักษรด้านรัฐศาสตร์ใช่ไหมพะยะค่ะลูกต้องพร้อมแล้วนะอินอ
อิมนี่ลูกเข้าใจหน้าที่ของตัวเองหรือยังการเป็นพระราชาที่ดีต้องรับผิดชอบดูแลประชาชนการเมืองการปกครองดูแลพระคู่มั่นราชวงศ์และที่สำคัญลูกต้องเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศปูตินเข้าใจไหมนี่ลูกฟังอยู่หรือเปล่าอินอินนี่กลับมานี่นะอินอินฟาบาวันนี้มีข่าวใหญ่มากๆค่ะอะไรคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นวันเข้าพิธีอภิเษกสมรสระหว่างองค์ชายอินกับองค์หญิงคันนิ้งครับใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานที่หลายๆคนรอคอยนะคะสำหรับพิธีอภิเษกสมรสในครั้งนี้ค่ะรวมถึงพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆได้มาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยค่ะThank you.
ายพร้อมหรือยังพะยะค่ะได้เวลาแล้วพะยะค่ะสวยงามมากเลยเพคะพระกุมารแต่คันนี้ว่ามันดูแปลกๆมากกว่านะคะสวยเพคะThank you.
ฝากด้วยนะองค์ชายดูมันไว้สิดูแล้วผมมันยาวอ่ะความรักนั้นก็งดงามเหมือนดอกไม้แต่กว่าดอกไม้นั้นจะงดงามได้ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยความรักก็เช่นกันเจ้าทั้งสองคนต้องซื่อสัตย์ให้อภัยให้เกียรติกันดูแลซึ่งกันและกันทั้งในยามทุกข์และยามสุขเราอยากให้เจ้าทั้งสองคนจดจำเอาไว้และครองคู่กันไปตราบนานเท่านานข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อพระพักตร์พระราชาพระราชินีและประชาชนชาวพูตินที่รักยิ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระชายาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าความตายจะพรากเราจากกันข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อพระพักตร์พระราชาพระราชินีและประชาชนชาวพูตินที่รักยิ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระสวามีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าความตายจะพรากเราจากกันเราขอให้เจ้าทั้งสองคนครองคู่กันเป็นมิ่งขวัญของชาวพูตินและขอให้พระผู้เป็นเจ้าแห่งพูตินอวยพรให้เจ้าทั้งสองและลูกหลานมีความสุขตลอดไปบัดนี้เจ้าไม่ได้เป็นพระคู่มั่นอีกต่อไปบัดนี้เจ้าเป็นพระชายาแห่งองค์รัชทายาท
ฉันรู้นะรู้ไหมว่าเธอเขียนอะไรที่มือเรื่องมากได้ไหม